بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมากๆบอกวันนี้เราได้เจอนะครับกับพี่น้องที่มัสยิดอัลกุบรอนะเป็นมัสยิดที่สวยนะครับและเข้ายากมากเข้ายากมากมากนะเข้ายากมากฉะนั้นผมด้วยกับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะมานะสุราแห่งใดเข้ายากแล้วมีหมู่บ้านข้างหน้าแสดงว่าที่เดิมเป็นมุสลิมเราเกือบ 100% ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเราอย่างน้อยที่สุดมุสลิมเนี่ยติดคลองแล้วนะครับหวังว่าเราคงไม่ข้ามคลองไปสุราต่อนะแต่อย่างน้อยนะครับพี่น้องต่อให้ยากยังไงนะถ้าวันนี้ไม่ใช่อัสบาบงานดาวะเราไม่เจอกันเลยวันนี้อัสบาบเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เจอขอให้เจอในงานดาวะงานศาสนาแบบนี้และคืนนี้ก่อนที่จะได้คุยกันนะครับพี่น้องหัวข้อพี่น้องตั้งให้ผมมาเนี่ยบอกกลับมาเถอะคนดีมันก็เหมือนเพลงลูกทุ่งสักอย่างนึงนะและความรู้สึกเหมือนจะง้อใครกลับมาเลยนะบางคนบอกอาจารย์ง้อเมียหรือเปล่าบอกจริงๆวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่พ้นกับการถลําและการกลับมาฉะนั้นก่อนที่จะได้บรรยายคุยกันบรรยายในคืนนี้พี่น้องขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามันต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราวันนี้พี่น้องที่รักสำคัญที่สุดในการพูดและคนฟังนะครับนั่นคือตั้งเจตนาหรือเนียตว่าวันนี้เราฟังหรือไอ้คนพูดเองก็ตามเรื่องศาสนาวันนี้หนึ่งพยายามอามันปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้อันนี้คือหัวใจที่สุดพี่น้องครับสองพยายามเรียกร้องพี่น้องคนอื่นๆต่อไปเพราะคนที่อัลลอฮ์ยกย่องสองประการพี่น้องหนึ่งในนั้นนะครับว่ามันอัสนุกาวลัมมิมมันดาอิลลอฮ์ใครจะมีคำพูดงดงามยิ่งกว่าผู้ที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ว่าอามิลซอลิฮันและสองปฏิบัติอามันซอลิฮ์ฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเวลาเราคุยคืนนี้เนี่ยบอกกลับมาเถอะในยะวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราจะเรียกใครกลับมาสักคนหนึ่งวันนี้อิสลามจะเรียกกลับมาสู่ความสำเร็จอย่างเดียวนะครับพี่น้องถ้าวันนี้มนุษย์เรียกมนุษย์โดยไม่มีพื้นฐานศาสนาเนี่ย10คนจะเรียกไป10แบบ8คนจะเรียกไป8แบบเพราะเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยบางคนเรียกร้องสู่ทรัพย์สินบางคนเรียกร้องสู่ผลประโยชน์บางคนเรียกร้องสู่อำนาจแต่วันนี้เมื่อมีอัลลอฮ์มีอิสลามข้างหน้าเนี่ยวันนี้เราจะรู้เลยครับเราจะเรียกใครและกลับสู่อะไรแน่นอนพี่น้องหนึ่งในนั้นคือการเรียกมนุษย์ทั้งหมดให้หวนกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมต้องแบบนั้นพี่น้องครับซีฟัตหรือคุณลักษณะหนึ่งของคนเนี่ยลักษณะหนึ่งของมนุษย์เลยหนึ่งมนุษย์มีความขี้ลืมง่ายพี่น้องจึงดูว่าภาษาอาหรับเวลาเราเอ่ยเขียนมนุษย์อัลอินซานแน่นอนครับนูนซีนเวลาเราเขียนแบบนี้คำว่าลืมภาษาอาหรับก็นิสยานเหมือนกันอันซายุนซีมนุษย์เนี่ยรากฐานเดิมเลยพี่น้องที่รักมันมาจากการลืมพี่น้องจึงไม่แปลกว่ามนุษย์มีนิสัยลืมง่ายเราจึงดูอาบทหนึ่งที่อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องครับเวลาขอกับอัลลอฮ์เนี่ยขออย่าเอาโทษกับเราเลยอย่าอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราได้ลืมไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นผมลืมนะครับเราสิ่งที่เราได้ลืมไปดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความลืมสองอัลลอฮ์บอกมนุษย์เนี่ยคุลิกัลอินซานุดออีฟะมนุษย์
ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอพี่น้องที่รัก1ขี้ลืม2อ่อนแออ่อนแออะไรครับมนุษย์อ่อนแอในการยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์มนุษย์อ่อนแอในการยืนหยัดในหลักการของอิสลามพี่น้องที่รักเมื่ออ่อนแอเนี่ยจึงไม่แปลกครับอัลลอฮ์ส่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจึงดูว่าหน้าที่รอซูลหน้าที่บรรดานบีทั้งหมดเหมือนกันอยู่อย่างนึงบาชีรอวะนะซีรอ1แจ้งข่าวดี2ตักเตือนแก่มนุษยชาติทำไมต้องตักเตือนพี่น้องที่รักเพราะเมื่อมนุษย์ลืมเขาจะใช้ชีวิตตามนับสู่ตันทีถ้าเมื่อมนุษย์ลืมในหลักการอิสลามลืมในความเป็นมุสลิมเขาจะไม่มีอะไรพี่น้องหลังจากนั้นนอกจากความหลงผิดอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อมนุษย์มีซีฟัตคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยอิสลามจึงส่งบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลมาเตือนอะไรพี่น้องอันดับแรกอัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนมนุษย์ก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดที่เจ้าอยู่ในดุนยาวันนี้คืออะไรอัลลอฮ์กล่าวชัดเจนมากวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซอิลลาลิยะบุดูนีแล้ววันนี้เราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเจตนาอื่นใดเลยเป้าหมายเดียวที่อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาพี่น้องครับ60ปี70ปีวันนี้อยู่ในดุนยากี่ปีก็ตามเป้าหมายเดียวที่อัลลอฮ์สร้างนั่นคือต้องการให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือต้องการให้บ่าวของอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันนี้การค้าวันนี้การทำงานทั้งหมดเป็นองค์ประกอบแต่วันนี้มนุษย์จะลืมไม่ได้เป้าหมายสูงสุดในวันนี้เจ้าถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์เจ้าถูกสร้างมาเพื่อเคารพภักดีพี่น้องดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังกลุ่มชนมักกะฮ์ยุคแรกเนี่ยในความเลวร้ายในอารยธรรมป่าเถื่อนในเรื่องของซินาในเรื่องของการดื่มเหล้าในเรื่องของการซอลิมอธรรมทั้งหมดมีในนั้นเลยสิ่งที่นบีเรียกอันดับแรกพี่น้องครับท่านนบีไม่ได้บอกเลยว่าลาตะกรบุซินาอย่าทำซินานบีไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยนบีไม่ได้มาบอกว่าห้ามดื่มแล้วนบีไม่ได้มาบอกว่าจงละหมาดนบีไม่ได้มาบอกจงทำฮัจญ์ท่านนบีไม่ได้มาแล้วบอกว่าให้จ่ายซะกาตเลยแต่อันดับแรกรอซูลเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออะไรครับพี่น้องที่รักเพื่อสร้างเป้าหมายให้มนุษย์รู้เลยว่าวันนี้เจ้าถูกสร้างมาเนี่ยไม่ใช่สเปสปะอัมฮัสบะตุมอันนามาคอลักนากุมอับธาเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างเจ้ามาวันนี้จะเป็นสิ่งไร้สาระพี่น้องดูชีวิตมุสลิมกับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สิครับเวลาเขาทำอะไรบ้างเวลาเขาเป็นยังไงบ้างผ่านง่ายๆเลยบ้านมุสลิมกับบ้านกาเฟรินช่วงวักตุมมะกริบเป็นเวลาพรบเละเป็นเวลาที่รุนแรงที่สุดในเรื่องชัยฏอนถามว่าบ้านมุสลิมทำอะไรตอนนั้นแล้วบ้านคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ทำอะไรตอนนั้นมุสลิมมีเป้าหมายพี่น้องรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างระเบียบเวลาตัดเต็บในการเรียนกุรอานในการละหมาดมีหมดเลยแต่วันนี้พี่น้องลองถามตัวเองสิครับถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าเราไม่รู้จักอิสลามพี่น้องจะทำอะไรเวลานั้นนั่นคือเป้าหมายว่าเมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านไม่ต้องบอกว่าให้ละหมาดถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้จักอัลลอฮ์เดินตะวาฟพันรอบก็ไม่เข้าใจอะไรเลยคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ให้มันนอนในมัสยิดก็ไม่ได้อะไรเลยนบีจึงเรียกอันดับแรกเขาเรียกสร้างเป้าและให้เรากลับมาหวนตัวเองว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้สาระเราไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้ประโยชน์แต่วันนี้เจ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดเลยที่เจ้าจะถูกจะอิบาดะห์อย่างแท้จริงบ่อิลลัลลอฮ์
นอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวนี่คือสิ่งแรกพี่น้องครับและวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์ล่ะวันนี้เราเป็นมุสลิมพี่น้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่าวันนี้พี่น้องทำไมไม่ละหมาดผมไม่เชื่อหรอกครับพี่น้องว่ามัสยิดอัลกุบรอบริเวณนี้ละหมาดทุกคนนะเวลาหายากจนเราเคยบอกนะครับพี่น้องว่าถ้าเจอผู้หญิงสักคนนะบางนะละหมาดครบ5เวลาตั้งแต่บะเล็กจนวันนี้เนี่ยแล้วไปสู่ขอเขาได้ถ้ามันตั้งมาฮัจญ์3ล้านบางให้ไปเลย4ล้านทำไมอะครับผมบอกนี่ยิ่งกว่าเพชรอีกคนคนหนึ่งจะก่อรักษาอามานได้จนวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาพี่น้องที่รักหายากหายากแต่ไม่ใช่ไม่มีอินชาอัลลอฮ์หวังว่าคงจะมีแบบนั้นจึงบอกพี่น้องว่านี่คืออย่างแรกเมื่อเราไม่รู้จักอะไรเลยละเราจึงหลุดออกไปพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกบรรดาซอฮาบะห์กลับมาอันดับแรกให้หัวใจรู้จักเจ้าของก่อนก่อนอื่นเลยเป้าหมายชีวิตวันนี้เราไม่ได้ถูกสร้างเพื่อดุนยาอย่าหลงกับดุนยาจนอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์กลัวมันจะหลุดและถลำกลับไม่ได้ลาตะกุรันกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ดุนยาชีวิตในดุนยาล่อลวงเจ้าไปนั่นค่ะอัลลอฮ์สร้างดุนยาและอัลลอฮ์ก็เตือนเรื่องดุนยาอัลลอฮ์สร้างบ่าวอัลลอฮ์มาอยู่ในดุนยาและอัลลอฮ์ก็เตือนด้วยสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่อันตรายมากสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่อันตรายมากทำไมอะพี่น้องทำไมอัลลอฮ์มาปล่อยให้เราสถานที่อันตรายแบบนี้ครับถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักปล่อยลูกในสถานที่มีงูเยอะคิดว่าพ่อแม่รักลูกไหมครับถ้าเราดูเผินๆทำไมป้าไปทิ้งหนูในที่งูที่ชุมแบบนั้นบอกไม่ใช่ถ้าเจ้ารอดตรงนี้ได้ยังอื่นในโลกเจ้ารอดได้หมดเลยลูกแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่บอกด้วยมีงูตรงนั้นระวังนะตรงนี้อันตรายนะลูกอัลลอฮ์บอกหมดเลยในดุนยาอย่าจิตติดอย่าเชื่อมันดุนยาอัลลอฮ์ให้ชั่วคราวเมื่อเจ้ามาอยู่ดังนั้นบ่าวที่ลืมอัลลอฮ์เขาจะถลำเข้าไปในดุนยาอย่างไม่รู้ตัวเลยท่านนบีจึงมาเตือนตรงนี้พี่น้องครับเราถูกสร้างมาเพื่ออาคิเราะห์แต่ดุนยาถูกสร้างมาเพื่อท่านจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อไปอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากมันพี่น้องดูง่ายๆวันนี้เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดชานชาลาถูกสร้างมาให้เราเป้าหมายเราไม่ต้องอยู่ชานชาลานี้ฉะนั้นเจ้ามาอยู่แป๊บเดียวแล้วเจ้าต้องไปอิสลามจึงเตือนพี่น้องที่รักว่าวันนี้บ่าวอัลลอฮ์ที่หลุดไปกับดุนยาทำยังไงจะให้เขากลับมาสู่อัลลอฮ์ได้หนึ่งรู้แล้วว่าอัลลอฮ์คือใครเราจึงอ่านในละหมาดเป็นประจำอิฟติตาห์เปิดละหมาดอันดับแรกอินนัสศอลาอินนัสศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะการละหมาดการเชื่อสัตว์ปลีกการมีชีวิตของฉันวะมะมาติและการตายของฉันลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนบอกอัลลอฮ์วะลาฮาวะลายันตะเตือนตลอดฉันอยู่ก็เพื่ออัลลอฮ์ตายก็เพื่ออัลลอฮ์เมื่อบอกไปแล้วทุกสัญญาจะโดนสอบสวนไปน้องวันนี้เราบอกอัลลอฮ์จริงหรือไม่เจ้าอยู่เพื่ออัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งถ้าตายก็ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์เช่นกันพี่น้องเช็คตัวเองวันนี้เลยครับเราหลุดไปหรือยังเราหลงไปกับดุนยาหรือยังเราเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์เตือนหรือยังบ่าวอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเราจึงบอกกับบรรดาบ่าวอันดับแรกที่เขาหลุดไปกับดุนยาเจ้าจงกลับมาสู่อัลลอฮ์มีสิทธิ์พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องดูคนคนหนึ่งเรียบร้อยมาตลอดเลยไม่เคยเนรคุณไม่เคยทรยศอะไรกับอัลลอฮ์เลยวันหนึ่งอัลลอฮ์สอบกับดุนยาเนี่ย
พี่น้องดูว่าเราหลุดกี่คนตอนจนละหมาด5เวลาวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้ความสบายเราคือคนหนึ่งเลยที่ทิ้งละหมาดเราคือคนหนึ่งที่ไม่อิบาดะห์เราคือคนหนึ่งที่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยชีวิตสบายพี่น้องที่รักในบรรดาจินที่ละเมิดตัวเดียวพี่น้องที่รักที่ยังต่ออัดเชื่อฟังอัลลอฮ์ได้นั่นอิบลิสสุดท้ายอัลลอฮ์ให้อยู่กับสวรรค์บรรดามลาอิกะห์มีความสุขสบายมีความสมบูรณ์ทุกอย่างเพลิดเพลินกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้จนวันหนึ่งคำสั่งอัลลอฮ์มาوَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله شاي بندى ملاك تم السجود كآدم عليه السلام آدم ما جاك دين إبليس بوك أنا خير منه يا رب شن ديكو آدم شن ما جاك فاي يا الله واني الله شاي سجود كب دين دي يعني في نوندوอัลลอฮ์สอบด้วยเนียมัดสุดท้ายเวลาอัลลอฮ์ใช้เราก็กูฟอดบนเนียมัดนี้เช่นกันพี่น้องดูว่าวันนี้เรามีรถเรามีบ้านเรามีทรัพย์เรามีเนียมัดดิสกีต่างๆนานามากมายพี่น้องลองเช็คสิครับอามันบาลานไหมกับเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องได้เนี่ยหมัดเพิ่มขึ้นเนี่ยถามว่าละหมาดสุนัตเราเพิ่มไหมครับเท่าเก่าหรือไม่ก็ลดลงบางคนบอกอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันเจอบาลาบททดสอบเครียดด้วยผมบอกถ้ามึงไม่เจอเรื่องเครียดแล้วมึงไม่ตาหยุดทำไมโควิด3ปีอัลลอฮ์ให้เจออะไรอัลลอฮ์สอบอะไรมาวะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจอแบบไม่มีสาระนะครับพี่น้องทั้งหมดเจอนั่นคืออิบติลาสอบว่าเบาจะเหลืออะไรบ้างเนียมัดอัลลอฮ์ให้วันนี้ไม่บาลานซ์กับอามันเลยจริงหรือไม่ผมบอกคนในอดีตพี่น้องที่รักทานอาหารมากกว่าปกติแค่เพิ่มมานิดเดียวละหมาดถึงเช้าละหมาดถึงเช้าเลยเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ริสกีได้ทรัพย์ยาอัลลอฮ์ก่อนที่จะนั่งลงและนอนหลับในคืนนั้นซอฮาบะห์ซอดาเกาะหมดเลยเราทำไม่ได้หรอกครับเราทำไม่ได้หรอกครับพี่น้องแต่วันนี้อย่างน้อยอามานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เช็คว่าอามานเราเพิ่มหรือไม่อุลามะห์จึงบอกว่าการชุกรุตการขอบคุณอัลลอฮ์มันจะต้องเพิ่มตามสเต็ปที่เนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ให้เป็นล้านก็เท่าเดิมขายที่ได้ร้อยล้านสู้เราไม่ไปเหมือนเดิมมีเงินเป็นพันล้านมัสยิดไม่เข้าเหมือนเดิมมีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ละหมาดเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่มนุษย์ลืมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกร้องมนุษย์พยายามบอกให้เราเห็นตลอดครับพี่น้องว่าดุนยาวันนี้ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาคิเราะห์ค่อยรู้ว่าอับกะดีกว่ามากฉะนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยู่ในดุนยาสิ่งแรกต้องเตือนตัวเองและท่านระวังอย่าหลุดกับดุนยาที่อัลลอฮ์สอนอย่าเพลินกับดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เพราะทั้งหมดอัลลอฮ์ให้หรือไม่ให้เป็นอิบติลาและบททดสอบหมดเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักพี่น้องที่รักครับสองที่อยากจะเตือนตัวผมและพี่น้องอัรรุจูอิลัลลอฮ์การกลับมาสู่อัลลอฮ์ของบรรดาคนดีทั้งหลายถามว่าวันนี้ใครคือคนดีครับมีใครสักคนกล้ายกมือไม่บอกฉันนี่แหละคนดีไม่มีใครบอกว่าตัวเองคนดีนอกจากคนบ้าเท่านั้นจริงนะมาไม่มีใครยอมรับหรอกครับว่าเป็นคนดีพี่น้องว่าอิหม่ามชาฟิอีคนดีไหมเรานี่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่
เรียนทั้งหมดฟิกอัสซันดัมกิตาบอัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเลยสุดยอดของอัจฉริยะไม่มีอีกแล้วคนแบบระดับท่านเคร่งทั้งอิบาดะห์อาลิมทั้งเรื่องอิลมูวะเราะทั้งเรื่องอัคลากแต่อิหม่ามชาฟิอีพูดคำหนึ่งพี่น้องที่รักบอกว่าอุฮิบุศอลิฮีนวะลัสตุมินฮุมฉันรักคนซอเลห์ทั้งหลายแต่ว่าฉันไม่ใช่คนซอเลห์ยาอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีบอกแกไม่ใช่คนซอเลห์ถ้าอิหม่ามชาฟีไม่ซอลเลห์ของเราเนี่ยเละหมดเลยเละหมดเลยพี่น้องไอ้ที่นั่งอยู่อะพังหมดเลยถามว่าวันนี้เนี่ยใครกี่คนดีอัสซันเดิมไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าใครดีหรือไม่และไม่มีหน้าที่ไปบอกด้วยแต่อย่างหนึ่งคนทั้งหมดพร้อมจะเป็นคนดีครับจริงหรือไม่เมื่อกี้มนุษย์ทุกคนจะเลวระยำยังไงก็เติมแปลกไหมครับพี่น้องที่รักก้นลึกของหัวใจเราเนี่ยเราไม่พร้อมจะเป็นคนชั่วผมเจอวัยรุ่นเร็วๆก็เยอะนะเสียงเดียวกันเลยที่มันบอกเหมือนกันหมดเลยพวกมึงเนี่ยมึงบอกเหมือนกันหมดเลยมาอัพนะมาภาษาบังคับนะมันสายร็อกก็ยังมีนะนะผมก็ห่วงมะแบบใครอายุเยอะๆเป็นโรคหัวใจก็มาอัพก่อนแต่ตายตรงนี้เนี่ยดีแล้วมาอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์นะมาเท่นะมาตายตอนฟังบยานไม่ง่ายนะครับผมนะขออยากให้ตายตอนบยานไม่รู้ขออัลเลาะห์ให้รับด้วยธรรมะฟังแล้วตายได้นี่อัลฮัมดุลิลละห์แต่ฮาลาลให้ผมด้วยนะบอกวันมาอัพเลยบอกวันนี้บอกมึงจะเลวอะไรก็แล้วแต่คำตอบเดียวเหมือนกันเลยอาจารย์ผมชีวิตมีความสุขมากไม่ต้องละหมาดเลยตอนนั้นคือผู้ชายเราสุขไม่กี่เรื่องจริงไหมบังรุ่นบางยีไม่แล้วนะไม่แล้วนะชาลอนะไม่แล้วนะรุ่นยุคเฮฟวี่เมทัลย้อนกลับไปมันสุขอยู่สองเรื่องหลักๆนะหนึ่งเรื่องหญิงสองเรื่องเหล้าเหล้านี่เมาหมดเลยนะครับสุรากันทั้งหมดนะเรื่องอำนาจเราไม่ค่อยบ้าวัยรุ่นไม่บ้าอำนาจแต่วัยรุ่นบ้าหญิงกับบ้าของพวกมึนเมาอย่างเดียวบอกอาจารย์ผมอยู่แบบนั้นนะชีวิตนะเหมือนมีความสุขมากแต่แปลกอาจารย์ผู้หญิงด้วยนะสายเดียวสกอยทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่อยากเอ่ยเหมือนกันเลยค่ะจันหนูเนี่ยนะแบบชีวิตคาสโนวีมากเลยชิลมากไม่เคยอะไรเลยอาซีเอเปิดแรกๆเนี่ยไปดูจะไปน้องย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วเข้าไปเบอร์เบอร์ไส้สลามได้ชีวิตสุขมากแต่อย่างเดียวจันแปลกมากบอกเรื่องอะไรครับผมมันมีความสุขแต่ทำไมวันนี้รู้สึกหัวใจมันไปไม่ได้พี่น้องสังเกตไหมว่าเวลาเราชั่วอะไรถึงที่สุดเหมือนสุดแล้วชีวิตเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งพี่น้องที่หัวใจมันไปต่อแล้วรู้สึกเบื่อแล้วกับสังคมสินะรู้สึกอิ่มตัวกับสังคมเงินทองรู้สึกอิ่มมากจนมันจะดบแล้วมันเหมือนกับว่าฉันจะไปไหนต่อไปนับสู่เรามีอารมณ์มีความสุขทำไมใจไปต่อไม่ได้ทำไมครับเรื่องเดียวเองเด็กบอกหาคำตอบไม่ได้ทำไมใจมันไม่ไปต่อมันเหมือนสุขแต่มีทางตันน่ะมันเหมือนชีวิตฉันไม่ได้ต้องการแค่นี้เลยมันคืออะไรอาจารย์ผมบอกไม่ต้องแปลกใจเลยสิ่งที่เจ้าสงสัยเนี่ยเพราะหัวใจอย่าลืมว่าอัสซันเดิมใครให้เรามาเมื่ออัลลอฮ์ให้เจ้าของหัวใจเขาทำหัวใจทุกดวงพี่น้องที่รักยูลาดูอัลันฟิตรมันสะอาดมันบริสุทธิ์พี่น้องที่รักและอัลลอฮ์บอกอีกว่าวะมันอะรอดออันซิกรีใครที่หันออกจากการรำลึกถึงข้า
ฟาอินนะละฮูมะอิชะตันดันกะอัลลอฮ์บอกเขาจะมีชีวิตที่ขับแคบชีวิตที่อึดอัดชีวิตที่ไม่มีความสุขเศรษฐีคนหนึ่งมีทั้งหมดที่เขาต้องการแต่วันที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวรับอิสลามพี่น้องน้ำตาไหลผมมีโรลส์รอยผมไปเที่ยวต่างประเทศแต่ทำไมวันนี้เวลาผมกล่าวคำนี้ทำไมผมร้องไห้นั่นคือสกีนะหัวใจเวลามันกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหัวใจมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องเมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันพร้อมที่จะกลับหาอัลลอฮ์หมดเลยแต่ปัญหาว่าบ่าวอัลลอฮ์วันนี้พร้อมจะกลับสู่อัลลอฮ์หรือยังเท่านั้นเองถามตัวเองสิครับพี่น้องเราไม่เคยสุขกับการไม่ละหมาดเราไม่เคยมีความสุขกับการไม่ละหมาดถึงแม้วันนี้เราไม่ละหมาดมีมนุษย์คนไหนสุขบ้างกับการไม่ละหมาดแต่วันนี้หัวใจเราอยากกลับหาอัลลอฮ์ถามอย่างเดียวว่าวันนี้เราติดเรื่องอะไรสองอย่างเราต้องต่อสู้ถ้าเจ้าชนะสองอย่างนี้ไม่ได้เจ้ากลับหาอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องกลับหาอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าเอาชนะสองอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งอันดับแรกฮาวะนัฟซูตะไฟต่ำของเรามนุษย์อย่าอัลลอฮ์เราไม่เหมือนมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์พี่น้องที่รักลักษณะของมาลาอิกะห์ลายะซูนัลลอฮ์มาอะมะรุมไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ให้สุญูดเขาสุญูดอัลลอฮ์ให้ตัสบีห์เขาตัสบีห์จนวันกิยามะห์ตะวาฟไบตุลมามูดตะวาฟเข้าไปในไบตุลมามูดทำได้จนวันกิยามะห์ไม่มีนัฟซุไม่มีอารมณ์ไม่มีบททดสอบไม่มีอะไรเลยถูกสร้างจากนูรพี่น้องที่รักวันนี้เราไม่ใช่มาลาอิกะห์มนุษย์หนึ่งในนั้นพี่น้องที่รักเรามีฮาวานัฟซุเรามีอารมณ์เรามีนัฟซุในการต่อเขาเรียกว่าที่จะดึงเราออกจากความชั่วดึงออกจากความดีถามพี่น้องว่าทำไมอัลลอฮ์ให้เรามีนัฟซูด้วยทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เรามีไม่มีหัวใจเหมือนมาลาอิกะห์เพราะอะไรถามพี่น้องง่ายๆถ้าวันนี้ท่านเหมือนมาลาอิกะห์ตึกจะเกิดไหมครับดุนยาจะเป็นแบบนี้ไหมอัลลอฮ์ส่งเรามาอยู่ดุนยาเพื่ออะไรอิบาดัตแสดงศักยภาพมาลาอิกะห์ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่กินไม่ดื่มตั้งแต่แรกอิบาดัตอย่างเดียวมุสลิมไม่ใช่เจ้ามีฮาวานัฟซูอัลลอฮ์จึงยกย่องวะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาและใครที่กลัวในการยืนต่อหน้าพระเจ้าของเขาและยับยั้งอารมณ์ไฟตามได้ฟาอินนัลจันนะตะฮิยัลมะวะสวรรค์คือที่อยู่ของเขาพี่น้องดูนะครับสวรรค์อัลลอฮ์ให้หนึ่งในนั้นพี่น้องต้องสู้กับนัฟซูเราให้ได้ทุกอิบาดะห์ต้องสู้นัฟซูจริงไหมครับมีอิบาดะห์ไหนบ้างตรงนัฟซูท่านมีไหมครับพี่น้องไม่มีใช่ไหมมีอย่างหนึ่งตรงนับสูจริงนะพี่น้องเราก็เพิ่งเจอนะอย่างหนึ่งที่ตรงนับสูแบบไม่คาดคิดมาก่อนอะไรครับนอนกับภรรยาได้บุญพี่น้องดูว่าฟิตรอเราปกติชอบไหมบ้างการร่วมหลับนอนภรรยาบอกตรงนับสู่โอเคมนุษย์ชอบแต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นผลบุญเป็นสุดเขาเรียกว่าโบนัสที่อัลลอฮ์ให้แต่เวลาพี่น้องดูคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่มีเลยที่ตรงนับสู่ท่านละหมาดตรงนับสู่ไหมครับถ้าละหมาดตรงนับสู่
มัสยิดไม่พอแค่สองชั้นท่านนบีจึงบอกว่าฮุจิบะติลญันนะห์บิลมะการิสวรรค์ถูกล้อมไปด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบบ่าวอัลลอฮ์สู้และฝืนอารมณ์นับสู้ได้หรือไม่วันนี้เราไม่เห็นนะพี่น้องว่าสู้นับสู้แล้วได้อะไรอาคิเราะห์ยิ่งใหญ่มากแค่วันนี้เขาเรียกฮัยยาลัสซอลาท่านลุกละหมาดได้ฮัยยาลันฟะลาลุกละหมาดได้สู้นับสู้ได้ระดับหนึ่งวันนี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่อาคิเราะห์ยิ่งใหญ่มากพี่น้องดูคนเจ็ดประเภทที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์หนึ่งในเจ็ดสู้นับสู้จึงอยู่ได้ใครครับคนที่คนถูกชวนทำสินะท่านนบีจึงบอกว่าสตรีที่สวยร่ำรวยชวนท่านสินะตระกูลดีท่านบอกคำเดียวว่าอินนีอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ผมบอกกับวัยรุ่นบอกอย่าไปดูอานะเว้ยจะไปขอให้มึงเจอแบบนั้นนะบางคนบอกอาจารย์ผมตาหยุดก็ขี้เกียจอยากจะเจอเคสแบบนี้ให้เขาชวนผมทำสินาผมจะปฏิเสธบอกว่ามึงไม่รอดนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่น้องถ้าวันนี้ขอโทษนะโตอายุ80ชวนยังเขาก็ไว้เถอะโตยยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องก็เฉยๆเป็นใครก็มันไม่อะถ้าสติไม่หลุดช็อตฟิวจนเกินไปอะนะไม่อะพี่น้องปฏิเสธกูปฏิเสธเลยสินะทำไมโตมอชวนโทษนะโตมอยืมชื่ออายุ80กว่าอันนี้ปกติแต่วันนี้เด็กอายุ20เชิญทำสินะสวยทั้งหมดเลยพร้อมทั้งหมดอินนีอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าคำพูดนี้พูดไงแต่ยิ่งใหญ่มากในวันกิยามะห์เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะท่านเก่งแต่เพราะท่านเอาชนะฮาวานับสูได้อุลามะจึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เช่นกันพี่น้องดูแล้วผู้หญิงแต่นบีไม่พูดถึงแปลกไหมครับนี่เป็นความงดงามในมารยาทของอิสลามถ้าผู้ชายชวนผู้หญิงทำซินาผู้ชายหล่อและเรียบพร้อมผู้หญิงไม่ทำพี่น้องที่รักฮาวาอารมณ์นับสูมันเพิ่มดับเบิลมากกว่าผู้ชายเพราะอย่าลืมว่าเรื่องซินาอัลลอฮ์ขึ้นใครก่อนครับเรื่องขโมยอัลลอฮ์ขึ้นใครก่อนขโมยขึ้นผู้ชายก่อนเลยอัสซาริกุวัสซาริกะขโมยชายและขโมยหญิงฟักตออูไอเดียวมาตัดมือเขาทั้งสองแต่เรื่องซินาขึ้นซินาผู้หญิงก่อนอัสซาเนียตุวัสซานีขึ้นเพศหญิงก่อนเพศชายเรื่องฮาวานับสูผู้หญิงถูกทดสอบหนักกว่าผู้ชายแล้ววันนี้ผู้หญิงเอาชนะได้เหมือนกับง่ายแต่อินชาอัลลอฮ์หนึ่งในอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์คนที่เอาชนะอารมณ์นับสู้ได้พี่น้องจึงดูนะครับอิบาดัตในลูกคนอิสลามต้องสู้กับนับสู้หมดเลยซะกาตก็ต้องสู้ฉะนั้นโต๊ะไม่ต้องถามแล้วซะกาตจะให้หลานนะบางคนก็ถามอยู่นั่นแหละน้องจะให้ได้เลยบางคนจะให้แม่ให้ได้จะให้ลูกให้ได้ให้ไปเลย8อัสนับไม่ใช่คนวาญิบใจนะฟะก็ใครก็ไม่รู้แต่ต้องให้ทรัพย์ใครไม่รักไปน้องแต่วันนี้ต้องให้ลิลลาฮิตะอาลานี่คืออันดับแรกท่านต้องเอาชนะนับสู้ให้ได้พี่น้องต้องเอาชนะอารมณ์ให้ได้ยาเสพติดทั้งหมดวันนี้ชาบับวัยรุ่นมุสลิมเรื่องซินาเรื่องดาด้าเรื่องมุคัดดะรอตเรื่องยาเสพติดผมบอกมุสลิมอย่างเดียวเองสิ่งที่จะทำให้เราเลิกได้อย่างเดียวครับถ้าไม่ลิ้นและเลิกไม่ได้ถ้าวันนี้เอาชนะอารมณ์ไม่ได้เจ้าเลิกไม่ได้เพราะอะไรครับอย่างเดียววันนี้ไม่มีใครทำอะไรท่านได้เด็กติดยาหลายๆเคสพี่น้องผมบอกวันนี้ไปอบรมที่ไหนก็ได้ถ้าใจไม่อยากเลิกไม่ได้แต่เมื่อหัวใจต้องการเลิกยาอัลลอฮ์อยู่บ้านก็หยุดได้สำคัญที่สุดคือหัวใจฮิญาบพี่น้องคุมวันนี้เนี่ยวัดอีมานไหมครับตรงนับสูไหมพี่น้องสตรี
ผู้หญิงเราชอบถามใจเราตรงๆเนี่ยถ้าฮิญาบตรงกับอารมณ์เราเราคงไม่เหนื่อยกับการด่าว่าให้เรื่องฮิญาบเราเพิ่งคุมกี่ปีเองมากบางคนนะสวยที่สุดพี่น้องอารมณ์นับสุดชนอัลลอฮ์ยกย่องว่าหนึ่งในสี่นะสิ่งที่เป็นความงามที่สุดของสตรีคือเส้นผมด้วยแต่อัลลอฮ์ใช้อะไรลายุบดีนซีนะตะฮุนนะจะเปิดออกมามุสลิมะทั้งหมดวันนี้เราเห็นคนใส่กระเป๋าแบรนด์เนมใบละแสนวัลลอยชีวิตเราไม่เคยเจอกระเป๋าใบละแสนมีโอกาสพี่น้องไปที่หนึ่งพี่น้องพาเราไปร้านแบรนด์เนมเราก็นึกว่าชิวๆอ่ะนะครับเข้าไปดูทีพี่น้องลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์รูดบทบัตรยังซื้อสายสะพายไม่ได้เลยมุสลิมเกือบมุสลิมทั้งร้านมะกอไปดูให้อาหรับไม่จนนะเว้ยพี่น้องไอ้ที่รวยๆระเบิดบ้าบอคอแตกเลยนะครับเราบอกวันนี้พี่น้องดูกระเป๋าใบละแสนกระเป๋าใบละ 300,000 พี่น้องซื้อกระเป๋าใบละแสนมีใครห่อในถุงกระดาษบ้างท่านซื้อ iPhone 15เนี่ยมีใครห่อถุงก๊อบแก๊บและถือมั้งครับทั้งหมดถืออย่างภูมิใจจริงหรือไม่ไอ้ที่ต้องไว้ข้างในเราตั้งข้างนอกเลยสร้อยมรกตสังเกตสิครับพี่น้องเหมือน7สีสังวาลสมัยอดีตหนังจักรวงตะก่อนจำได้ไหมห้อยสังวาลพาดมานี่เลยฮิญาบนะปิดหมดเรียบร้อยเรามันไม่ใช่กูซื้อมาเกือบล้านแล้วไปใส่ข้างใต้ผ้าคลุมนี่ไม่ได้โชว์ไม่ได้ใครเห็นไม่ได้จะโชว์นะจะให้ดูเนี่ยมัดนะใช้ตันมันเริ่มตรงนั้นให้เขาดูเลยเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราก็ตรงอารมณ์กูก็อยากจะตั้งข้างนอกอยู่แล้วบึ้มตรงนี้เลยใส่ของแพงไม่มีใครเก็บจริงไหมครับบางทีใช่ขอโทษนะครับพี่น้องแต่วันนี้บอกว่าแพงขนาดนั้นเราอยากโชว์วันนี้พี่น้องดูว่าคนมีเป็นพันล้านซื้อกระเป๋าใบละ 300,000 สบายสบายเลยใบละ 500,000 อิลิมิเต็ดสบายสบายเลยแต่วันนี้พี่น้องดูอย่างเดียวว่าซื้อกระเป๋าใบขนาดนั้นนะเรายังอยากโชว์เลยนั่นออกแบบโดยมักลุกสร้างโดยมักลุกรู้จักแค่มักลุกแต่วันนี้ฮิญาบที่ท่านใส่อะผ้าผืนละ150ไม่มียี่ห้อเลยจู่ๆเรามาใส่ที่หัวแล้วเดินอะเรารู้สึกว่าผ้าแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่เครื่องแต่งกายที่หนักที่สุดในโลกคือฮิญาบกี่คนมุสลิมะคุมฮิญาบแล้วภูมิใจนี่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่ออกแบบโดยมนุษย์แค่ไอ้บ้าดีไซเนอร์คนหนึ่งออกแบบเรายังคลั่งเลยอ่ะนี่อัลลอฮ์เป็นผู้ใช้อัลลอฮ์ให้ปกปิดท่านนับสู่ตรงไหมไม่ตรงผู้หญิงชอบความสวยงามผู้หญิงชอบโชว์เรือนร่างแต่วันนี้อัลลอฮ์ใช้อีมานหรือไม่เจ้ากล้าปิดหรือไม่กี่คนใส่ฮิญาบอย่างจริงใจมีไม่กี่คนหรอกครับพี่น้องเครื่องแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือเครื่องแบบที่ตามหลักของอัลลอฮ์ผ้าที่หนักที่สุดในโลกคือผ้าฮิญาบอ่อนแอยกมันไม่ขึ้นหรอกครับพี่น้องที่รักวันนี้อัลลอฮ์ใช้สู้นับสู้หมดเลยทำได้ไหมเปิดให้ใครเห็นไม่ได้พี่น้องดูว่าวันนี้ดุนยา2023จะเข้า24เนี่ยท่านดูว่าอัลลอฮ์ใช้ไม่ต้องนับสู้แต่อะไรที่เจ้าได้คืนมาวันนี้เขาเปิดหมดแล้วครับพี่น้องผู้หญิงแทบไม่มีค่าอะไรเลยขาอ่อนนี่เด็กๆนะครับบางเราไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วติดเรื่องกฎอนาจารอย่างเดียวไม่งั้นเรามันแก้ผ้าเดินริมถนนแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่วันนี้ทำไมมุสลิมไม่ยังปิดได้
นี่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้ววันนี้คนคนหนึ่งไม่เคยฮิญาบใส่กระโปรงสั้นตลอดเลยวันหนึ่งกลับมาคุมฮิญาบเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมไม่มีใครรู้ความอบอุ่นในการกลับมาครั้งนี้ใหญ่ขนาดไหนท่านถามตัวท่านเองว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตลอดลาตัวสู้ฮะเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เจ้านับไม่ได้เสียงดังไปไหมดังไหมมาเดี๋ยวหมู่บ้านจะตกใจแน่นอนว่าผมก็ถามฟองไปอย่างนั้นแหละผมไม่เคยเบาให้ใครอยู่แล้วนะบอกวันนี้ไปลองดูว่าเราขนาดนั้นไหมบอกเรายิ่งใหญ่ขอบคุณอัลลอฮ์มากมุสลิมอัลลอฮ์ปกป้องวันนี้เราไม่เห็นแต่วันนี้เมื่อเรากลับมาใส่ฮิญาบเพื่ออัลลอฮ์ได้ผู้หญิงเป็นคนพูดจะถามผมไม่ถามตัวเองก่อนคุณมีฮิญาบรู้สึกยังไงถ้าฟิตรอมต้องการเป็นชั่วพี่น้องไม่มีใครอายเวลาใส่กระโปรงสั้นหรอกครับเขาจริงๆก็ไม่ได้ฟิตความรู้สึกใส่แต่หัวใจไม่ได้อยากใส่ด้วยสังเกตผู้หญิงเวลาใส่กระโปรงสั้นสิครับชีวิตมันสุขไหมไม่ต้องถามใครถามตัวเรานี่คนที่เคยนะครับไอ้ไม่เคยก็อย่าไปลองเราไม่เคยสุขนะครับพี่น้องระแวงหมดทุกอย่างเลยกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่กลัวโดนมองอะไรทั้งหมดเลยคำเดียวฝืนน้ำสู่ท่านหัวใจอยากโชว์แต่อัลลอฮ์ให้ปิดอะไรสูงขึ้นอย่างแรกที่อัลลอฮ์ยกเลยนั่นคือเกียรติท่านนั่นคือศักดิ์ศรีท่านนี่ดุนยาพี่น้องนี่ดุนยาแล้วอาคิเราะห์พี่น้องจะเจออะไรยอมทิ้งแล้วอย่าอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ได้นี่คือดุนยาอาคิเราะห์ฮิญาบผืนเดียวเราสู้นับสู้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องจะไปรู้อะไรวันกิยามะฮ์อาจเป็นเหตุผลเดียวที่ท่านได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์จะพอใจท่านจุดไหนจริงๆนะครับพี่น้องท่านนบีจึงบอกเลยว่าบ่าวคนหนึ่งบางครั้งไปในวันกิยามะฮ์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกเกียรติสูงมากจนเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรปรากฏว่าคำพูดเดียวเองที่เขาเคยพูดในดุนยาที่อัลลอฮ์ชอบคำนี้อัลลอฮ์ยกสูงเราไม่รู้ตัวเลยในขณะบางคนอัลลอฮ์กดจนต่ำเลยเพราะคำพูดเราคิดว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆนะที่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากพี่น้องจึงดูวันนี้อินชาอัลลอฮ์ครับทั้งผมและท่านต้องสู้กับฮาวะนับสู่ของตัวเองให้ได้อย่างที่สองจะกลับหาอัลลอฮ์ได้ศัตรูตัวฉกาจอีกหนึ่งคือชัยฏอนพี่น้องดูว่าอิบลิสละนตุลลอฮ์อะไรมันประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับวันที่พลาดและไม่สุญูดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนเวลาพลาดมีสองประเภทพลาดแล้วยอมรับกับพลาดแล้วยิงผมจึงบอกว่าวัยรุ่นเลวไม่แปลกนะครับเพราะความเลวมันเลวกันได้ทุกคนโตๆแล้วยังเลวก็มีเลยแต่เลวที่โอกาสรอดมากนั่นคือเลวแล้วเข้าใจและสำนึกนี่คือเลวแล้วรอดอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อผิดพลาดไปพี่น้องที่รักฟาตัลกกออาดัมมิร็อบบิฮิกะลิมาตินท่านนบีอาดัมจึงเรียนรู้คำพูดจากอัลลอฮ์เลยสิ่งแรกๆที่นบีอาดัมบอกกับอัลลอฮ์เลยร็อบบานาซอลัมนายาอัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์ไม่โทษใครทั้งสิ้นพี่น้องดูว่านบีอาดัมโทษอิบลิสไหมเพราะมันหลอกฉันยาอัลลอฮ์มันเอ่ยนามอัลลอฮ์อย่างไม่เลยสิ่งแรกนบีอาดัมบอกซอลัมนะฉันแล้วแล้วยาอัลลอฮ์มารยาทอย่างหนึ่งของบ่าวเวลาชั่วอย่าโทษใครมึงแล้วได้ต้องดีได้ด้วยตัวเองไม่ใช่แล้ววันนี้โทษเพื่อนหมดเลยมารยาทอัคลักแล้วอย่าโทษใคร
แล้วไม่โทษคนคนแบบนี้กลับง่ายครับอินชาอัลลอฮ์ไอ้แล้วละโบยคนอื่นหมดคนระยำแบบนี้กลับยากซาลัมนาอันฟุสนายาอัลลอฮ์เราได้อาธรรมต่อตัวเองแล้วยาอัลลอฮ์ฟะอิลัมตักฟิรลานาวะอิลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาสองอย่างยาอัลลอฮ์ถ้าไม่อภัยโทษให้กับเราและไม่เมตตาเราและนักูนันนามินัลคอซิรินฉันอยู่ในความขาดทุนแน่นอนยาอัลลอฮ์ขาดทุนไม่มีที่อื่นนะครับพี่น้องอิสลามถ้าขาดทุนอย่างเดียวคือจะฮันนัมพี่น้องพร้อมจะไปสู่จะฮันนัมไหมพี่น้องพร้อมจะไปสู่นรกของอัลลอฮ์ไหมในอดีตมีผู้หญิงสวยอยู่คนหนึ่งสวยมากๆเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นในมักกะมีนักอาบิดอิบาดัตอยู่คนหนึ่งชื่ออุบัยรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องผู้หญิงถ้าสวยบอกผู้หญิงอาหรับถ้าบอกสวยเนี่ยลบภาพเอเชียทั้งหมดออกจากหัวใจท่านเลยสาวเกาหลีทิ้งไปข้างๆยุโรปทิ้งข้างๆพี่น้องเหลืออาหรับไม่ต้องเยอะไปมักกะเป็นยังไงครับนั่นแค่พื้นๆนะบางนาเราถ้าไม่เนียดอุมเราะห์มาบะรูแล้วก็เละเทะเหมือนกันแต่อย่างเดียวที่เราไปนั่นคือเนียดได้อุมเราะห์มาบะรูฮัจญ์มาบะรูเลยไม่ค่อยมีเวลาไปอะไรกับเขาแล้วคนไทยมันไม่ใช่เล่นนะครับเวลามันบ้ามันบ้าจริงมากนี่แค่ผ่านๆสวนสวนนะครับพี่น้องบางทีเจอปากีนึกว่าอาหรับได้ซ้ําบอกไม่ใช่ถ้าอาหรับสวยพี่น้องไม่ต้องถามฮูรุนอีนสตรีชาวสวรรค์ที่อัลเลาะห์เอ่ยทำไมเรียกฮูรุนอัยน์ดวงตาที่กลมโตมากซีฟัตหนึ่งของสาวสวรรค์คือตาโตครับแต่ของเราพิลึกไปทำให้เล็กสาวว่าแบบนี้เนี่ยสวยอะไรของมึงบอกไม่ใช่สาวสวรรค์บอกตาก็ผู้หญิงอาหรับที่สวยคนหนึ่งบอกกับพรรคพวกทั้งหมดวันนี้ดูว่าใครเห็นหน้าฉันเนี่ยหลงไหลหมดเลยหลงไหลหมดเลยลองบอกว่าในมักกะเนี่ยมีใครบอกมีอีกคนหนึ่งโอ้ไม่ถ้าเจ้าไปตรงนั้นได้หลอกลวงผู้ชายคนนี้ได้ฉันจะสร้างฟิตนะห์กับเขาเองพี่น้องดูผู้หญิงนะครับไม่แปลกที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะกัยดะฮุนนะอะซีมแผนการของสตรีมันยิ่งใหญ่มากแยบยลมากเล่ห์เหลี่ยมสตรีพี่น้องพันเล่มเกวียนผู้หญิงนะครับพี่น้องไม่ใช่เล่นนะมาอันนี้จริงๆนะที่ไอ้บางเราหลุดไปนะเพราะแผนฝั่งนู้นไอ้บางก็คนดีแต่มันหลุดเพราะแผนผมช่วยบางยีแล้วนะบอกเดี๋ยวฉันจะฟิตนะห์กับเขาเองพี่น้องไปหาโอ้ไปเปิดหน้าอย่างเดียวครับสวยมากแต่โชว์ผิดคนเชอบัยอาบิดฮารอมัยอาบิดนักอิบาดะห์แห่งฮารอมยาอัลลอฮ์ปูบัยถามคําเดียวพี่น้องบอกกับหญิงคนนี้คําเดียวเธอตอบฉันสิในความหมายเจ้าพร้อมไหมที่เจ้าจะไปยืนหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วฉันจะไปบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าเจ้าเชิญชวนสู่ทําชั่วแบบนี้เจ้าพร้อมจะยืนกับอัลลอฮ์วันกิยามะห์หรือไม่อัลลอฮุมมะละสตรีพี่น้องใจมาด้วยความชั่วแต่เมื่อได้ยินอัลลอฮ์เมื่อได้ยินกิยามะห์เมื่อได้ยินความตายฉันไม่พร้อมอุบัยแล้วเจ้าพร้อมไหมวันที่ความตายมาหาเจ้าฉันไม่พร้อมอุบัยสุดท้ายมาด้วยหัวใจที่แล้วเอาบัตรตัววินาทีนั้นเลยกลายเป็นดาอิยะที่เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลายเป็นนักอิบาดะห์ที่แข็งคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมผมจึงบอกพี่น้องว่าหัวใจมนุษย์พี่น้องครับชัยฏอนจะไม่ปล่อยให้ท่านทำโดยเด็ดขาดนบีอาดัมผิดพลาดแล้วขอโทษแต่อิบลิสไม่สุญูดกับอัลลอฮ์อบาวัสตักบารา
หนึ่งปฏิเสธแล้วตะกบุตรมันจึงขออัลลอฮ์อย่างหนึ่งพี่น้องที่รักว่ายาอัลลอฮ์ฟะอันซิรนีอิลาเยามียุบอะซูนขอให้ฉันอย่าตายจนวันกิยามะห์อิบลิสขออัลลอฮ์อย่าตายจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เจ้าจะไม่ตายและอิบลิสจะอยู่เป็นแสนๆล้านๆปีเพื่ออะไรอย่างเดียวครับบิมาอัควัยตานีด้วยกับพี่น้องที่รักอัคลากที่เลวร้ายของอิบลิสบอกอัลลอฮ์ว่าละอักอุดันนะละฮุมซิรอตักัลมุสตะกีมฉันจะไปขวางทางที่เที่ยงตรงทั้งหมดของพระองค์ยาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจึงไม่ต้องแปลกใจเราจะทำความดีหนึ่งอย่างอิบลิสจะไม่ปล่อยให้ท่านทำแน่นอนไม่แปลกนะครับเข้าบ่อนยากกว่าเข้ามัสยิดพี่น้องดูเข้าบ่อนยากกว่าเข้ามัสยิดไปทำชั่วง่ายกว่าไปทำดีเข้าสู่อามันยากกว่าการทำชั่วเพราะอะไรครับพี่น้องหนึ่งฮาวานับสู่สองชัยตันถ้าเอาชนะได้อินชาอัลลอฮ์สวรรค์คือที่อยู่ท่านผมจึงบอกพี่น้องนะครับว่าเราเลวได้นะครับพี่น้องมนุษย์ไม่มีใครผิดสเปค 100% ไม่มีหรอกครับมันผิดพลาดกันได้แต่สำคัญที่สุดพี่น้องต้องกลับมาวันนี้พี่น้องยังไม่ตายนะวันนี้พี่น้องยังหายใจได้และไม่มีอะไรประกันด้วยว่าความตายจะไม่มาหาท่านอย่างเดียวหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์ไม่ให้ท่านรู้นั่นคือความตายอัลลอฮ์จะปิดชายคนหนึ่งสุขภาพแข็งแรงมากพอวันหนึ่งเขาล้มเลย อันนี้จริงนะพี่น้องไม่ใช่เล่นนะครับผมไปเยี่ยมมาเนี่ยแข็งแรงมากอยู่ๆล้มผ่าศีรษะเลยกลายเป็นนอนติดเตียงขยับไม่ได้อยู่มันตายไปน้องเทรักคนมาเยี่ยมสุดท้ายคนมาเยี่ยมตายก่อนคนเจ็บอีกทั้งหมดอาจารย์อัลลอฮ์จะไม่บอกท่านและก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรใน Facebook ที่มันเลอะเทอะด้วยผมมีเพจพี่น้องทักมาอาจารย์เนี่ยไปดูเขาบอกก่อนตาย40วันจะมีอาการ1 2 3 4บางคนฟังจนซึมเศร้าเลยบอกอ่ะมึงไม่ต้องไปเชื่อถ้าคนรู้กันแบบนี้หมดแล้วก็มึงเอ้ยเป็นหวัดก็เครียดตายแล้วกูเขาบอกจะมีอาการมามันตรงหมดเลยไม่มีใครรู้ขี้อกทั้งเพ ไม่มีใครรู้เรื่องตายไล่ที่ล้มกระทันหันไม่เป็นอะไรเลยเดินออกไปรถชนตายโหงนะพี่น้องไม่เห็นมีบอกอะไรเลยอัลลอฮ์ไม่บอกเพื่ออะไรครับหนึ่งจะได้เตรียมและสองฮิกมัตถ้าอัลลอฮ์บอกคือจบจบอะไรอ่ะท่านดูว่า50ตายเนี่ยถามว่าตอนอายุ20มีกำลังใจทำงานไหมครับเดี๋ยวอีก30ปีก็ไปแล้วกูเอาว่าต้มอะไรกินมันพอประทังชีวิตไม่เหลืออะไรเลยอีกคนหนึ่งบอกรู้ว่า25ตายเงี้ยแล้ววัยรุ่นเริ่มมีสติตอน18อย่างเงี้ย19 20 21 22 23 24 25อัลลอฮ์7ปีพี่น้องพอรู้ว่าจะตายอีก7ปีมีกำลังใจไหมครับอย่าบอกว่ามีบางคนบอกสบายอาจารย์จะได้เตรียมอามันไม่หรอกมันเข่าอ่อนตั้งแต่วินาทีแรกเลยแค่หมอบอกแค่ไอ้เขาเรียกอะไรนะสวบเห็น2ขีดนะเกือบตายนี่ยังไม่ตายเลยพี่น้องใจสุดเลยอัลลอฮ์สองขีดไปแล้ววะซียัตลูกเครียดหมดเลยพี่น้องนี่สองขีดอัลลอฮ์ไม่ให้รู้เตรียมอย่างเดียวสำคัญที่สุดละตะมูตุนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมนั่นคืออะไรครับอย่าตายจนกว่าจะละหมาดอย่าตายจนกว่าจะเชื่อฟังความเลวอย่ารอเปลี่ยนได้ต้องเตาบัดเลยอย่ารอวันพรุ่งนี้จะเตาบัดซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งช
ชาบาบวัยรุ่นมาอิสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องมาลิกมาอิสมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะฮิรนียารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลช่วยทำให้ฉันบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องมาขอนบีบอกทำให้ฉันบริสุทธิ์ด้วยนบีบอกไว้ให้กลับไปขอโทษอัลลอฮ์กลับไปมาอิสเดินไปนิดเดียวพี่น้องกลับมาอีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์ตะฮิรนีทำให้ฉันสะอาดด้วยนบีบอกกลับไปขอโทษอัลลอฮ์อิสติกฟัรเดินออกไปพี่น้องนิดเดียวกลับมาอีกแล้วทำให้ฉันสะอาดยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าครั้งที่3จึงถามทำผิดอะไรฉันผิดเนื่องจากซินายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องดูนะครับครั้งแรกนบีให้กลับไปแล้วใจคนพี่น้องซอบัดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ้าเขากลับไปแล้วก็อิสติกฟาร์ทุกอย่างก็ไปอย่างนั้นแต่ซอบัดรู้ว่าฉันทำผิดมหานบีจนบอกฉันซินายารอซูลุลลอฮ์นบีถามกับคนที่อยู่รอบทั้งหมดว่ามาอิสเป็นคนบ้าไหมคนยืนยันบอกยารอซูลุลลอฮ์คนนี้ไม่ใช่คนบ้าสติดีเขาเมาไหมซาบัดไปดมพี่น้องที่รักที่ตัวที่อะไรไม่มีกลิ่นเหล้าเขาไม่ได้เมาท่านนบีจึงถามว่าท่านซินาใช่ไหมบอกใช่แน่นอนครับมีครอบครัวนิกาแล้วซินาอิสลามคือต้องโดนเขี้ยงจนตายมาอิสบินมาลิกพี่น้องที่รักถูกฝังแล้วเขี้ยงนะครับจนเสียชีวิตพี่น้องท่านนบีบอกยังไงพี่น้องผมถามวันนี้วัยรุ่นทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าวันนี้เราต้องแลกกับการเตาบัตกับการตายเรายอมได้ไหมถ้าเจ้าตายอัลลอฮ์ยกโทษวันนี้เราไม่ได้โดนขนาดนี้เลยท่านนบีบอกละกอดะตับมาอิสบินมาลิกเตาบัตครั้งนี้นะแล้วกุศิมัตไบนะอุมมะถ้าการเตาบัตของมาอิสแบ่งให้กับอุมมะทั้งหมดทั่วโลกแล้วอสิอัตฮุมพอเลยกับอุมมะทั่วโลกอัลลอฮ์รับเตาบัตเขาแล้วคนพี่น้องที่รักมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดแต่ไม่ใช่ไม่มีโอกาสจะกลับตัววันนี้สิ่งที่เราดูเวลาคนคนหนึ่งทำเลวพี่น้องไม่ใช่หน้าที่เราในการดูถูกวันหนึ่งเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่เป็นแบบเขาและสงสารเขาที่เขาทำแบบนั้นจึงบอกพี่น้องว่ารีบเตาบัตนะครับอิสติกฟาร์ก่อนที่วันหนึ่งการเตาบัตอัลลอฮ์จะไม่รับเลยวันนี้พี่น้องร้องไห้กับอัลลอฮ์หนึ่งครั้งยาอัลลอฮ์ฉันผิดยาอัลลอฮ์และการตอบบัตรจะมีรสชาติต่อเมื่อท่านอยู่ลำพังคนเดียวและพี่น้องแค่นึกที่ผ่านมาพอครับถึงจะยังไม่ตอบบัตรพี่น้องแค่คิดอย่างเดียวว่าวันนี้เรามาอยู่จุดนี้ได้เรามาฟังเรื่องศาสนาได้เราฟังเรื่องราวอิสลามได้พี่น้องมองย้อนไปในอดีตว่าเราอยู่แบบไหนตะก่อนพี่น้องอยู่กับเพื่อนยังไงวันนี้เรามานั่งตรงนี้ได้เพราะใครบางคนบอกขอบคุณครับอาจารย์ที่บรรยายให้ผมเตาบัตบอกกูไม่ได้บรรยายให้มึงเตาบัตกูไม่รู้จักมึงเลยไม่เกี่ยวกับผมเลยผมทำหน้าที่แต่ผู้ที่ให้หัวใจท่านนั่นคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ผมแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้ท่านถ้านี่ไม่ใช่ความเมตตาแล้วคืออะไรพี่น้องกลับไปหลับตาง่ายๆนึกอดีตว่าเราอยู่ยังไงลืมตาขึ้นวันนี้มาจากใครเพื่อนเราเลวมาได้กันตายไปแล้วกี่คนทำไมวันนี้อัลลอฮ์ให้เราถ้า
เจ้าจะขอบคุณอัลลอฮ์หมดหรือไม่ดวงใจพี่น้องเต้นได้จนวันนี้ครับนี่คือความรักที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วพี่น้องทำไมคนคนหนึ่งรักอิสลามด้วยชีวิตเพราะเขาต้องได้มาด้วยกันแลกทั้งหมดในชีวิตเลยมุอัลลับคนหนึ่งเขารับอิสลามอาจารย์ที่บ้านหนูตัดขาดหมดทุกอย่างได้สามีสุดท้ายสามีไม่ได้เรื่องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทิ้งเมียและเป็นผู้หญิงมุอัลลับแต่หัวใจนางยอมสละหมดแล้วพ่อบอกกลับมาลูกกลับมาอยู่เหมือนเดิมพ่อให้หมดทุกอย่างเลยหนูเลือกอิสลามพ่อมียศตำแหน่งใหญ่โตมากหนูเลือกศาสนาพ่อถ้าเลือกศาสนาลูกกลับไม่ได้ไปอยู่ซอยวะกับลูกพี่น้องไม่มีอะไรเลยหัวใจอย่างเดียวครับวันนี้เลือกศาสนาของอัลลอฮ์ท้ายสุดอัลลอฮ์ก็ให้ครอบครัวใหม่อยู่ยังมีความสุขมากอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมเขารักษาเพราะเขาแลกมาทั้งหมดในชีวิตเลยวันนี้เราได้มาง่ายๆทำไมซอฮาบะห์ยอมตายเพื่อรักษาละหมาดทำไมเขายอมตายเพื่อรักษาศาสนาเกียรติดุนยาไม่สำคัญเลยใครจะยกหรือจะกดไม่เป็นไรอย่างเดียวอย่าทำกับศาสนาของอัลลอฮ์นี่เพราะอะไรพี่น้องที่รักครับเพราะเขาแลกด้วยกับทั้งหมดในชีวิตเขาเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้พี่น้องจริงๆนะครับเด็กติดยานะพี่น้องบางทีมันเตาบัดได้อัสบับหนึ่งคือการดูคลิปสั้นผมถึงบอกตลอดบอกขอโทษนะครับผมบอกไว้รู้บอกกูขอบคุณพวกมึงทุกคนเลยบอกว่าเมื่อวานไปเที่ยวน้องจอกเดินผ่านเด็กไม่คุมอิญาบนะครับไม่รู้มุสลิมหรือเปล่าสวนกันมันซิบๆกับเพื่อนพอดีดังกับผมได้ไม่ใช่ตัวดังนะเสียงเขาดังจนคนข้างๆผมได้ยินด้วยเมียได้ยินน้องได้ยินเฮ้ยไอ้นั่นอาจารย์ที่ดังใน TikTok นี่ว่าแต่ชื่ออะไรว่าจำไม่ได้บอกมึงเอ้ยอย่างน้อยยังจำหน้าได้ไม่รู้มุสลิมหรือเปล่าบอกว่าวันนี้ขอบคุณจะซักมาล้อคอยรอนวัยรุ่นทั้งหมดเลยบอกวันนี้อัสบาบหนึ่งในการเตาบัดตัวของวัยรุ่นหรือการฟังเรื่องศาสนาผมพูดตรงนี้ก็จบบอกทำไมเราไม่ลิขสิทธิ์เพราะอะไรเพราะนี่คือโอกาสทองในการที่พี่น้องเอาไปดาวว่าคนทั้งหมดทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะผมอัลลอฮ์เมตตาท่านผมอาจจะไปนรกก็ได้นะครับพี่น้องในวันกิยามะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่อย่างเดียวเองหวังว่าสักวันหนึ่งไปวันกิยามะห์อามานเราไม่พออย่างน้อยแค่วัยรุ่นสักคนบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ผมฟังเสียงเขาครับยาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ชะฟาอะห์ให้ผมชะฟาอะห์ช่วยเหลือเขาได้ด้วยอาเมนพี่น้องไม่รู้หรอกเด็กเกเรวัยรุ่นคนหนึ่งที่มันนั่งยิงมิวอะเด็กมุสลิมะคนหนึ่งที่มันเป็นสกอยอยู่วันนี้ไม่รู้หรอกวันกิยามะห์มันอาจจะเป็นผู้ช่วยเราก็ได้เราไม่ดูถูกใครเลยนะครับพี่น้องเขาอาจจะชะฟาเพราะชะฟาหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้คนซอลและชะฟาได้ช่วยเขาได้แล้ววันนี้เราจะว่าใครซอลและวัดไม่ได้สารบันวัดไม่ได้หมวกวัดไม่ได้แต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะรู้ว่าใครที่ซอลและครับผมจึงบอกในท้ายนี้ว่าพี่น้องรักอัลลอฮ์มากมากนะอัลลอฮ์เมตตาเรามากครับถ้าท่านจะนับความรักที่อัลลอฮ์ให้ท่านพี่น้องนับมันไม่ได้หรอกแค่วันนี้ลืมตาฉันละหมาดได้อาเวลาท่านจ่ายหมดเป็นพันล้านก็ซื้อละหมาดอาเวลาไม่ได้วันนี้เรากลับมาใส่ฮิญาบได้พี่น้องจำครั้งแรกที่เรากลับมาใส่ฮิญาบอย่างจริงจังได้ไหมครับใส่วันงานไม่นับใส่ไปงานแต่งไม่นับตอนใส่ที่ครั้งแรกฉันเตาบัดตัวฉันจะเริ่มหิญาบแล้วยาอัลลอฮ์ครั้งแรกที่พี่น้องใส่ถ้าย้อนกลับไปได้พี่น้องจำความรู้สึกนั้นได้หรือไม่เด็กคนหนึ่งไม่เคยแต่งเลยวินาทีแรกที่ใส่รู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันกับการละหมาดวักตัวแรกในการเลวมาทั้งหมดในชีวิต
สุดท้ายกลับมาสุญูดอัลลอฮ์สัญญาเดียวมันยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะว่านี่คือการกลับสู่ผู้ที่รักท่านตลอดกาลอัลลอฮ์รักพวกเราจริงๆนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักพี่น้องอยู่จนวันนี้ไม่ได้หรอกครับฉะนั้นขอดุอาให้เราอิสติกอมาแบบนี้ตลอดไปใครเลวก็กลับตัวใครดีแล้วก็อย่าประมาทแล้วคนดีอย่าดูถูกคนเลวคนเลวก็อย่าท้อจำไว้อย่างว่าฮุวะอะลัมุบิมานิตตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าใครตักวาหรือไม่ตักวาทำดีอย่าแคร์คนเพราะเวลาชั่วเราก็ไม่เคยแคร์ใครอินชาอัลลอฮ์ได้1สเตตัสพวกนี้นะจําได้นะมาผมลืมแล้วพูดลุดเมื่อกี้แล้วจบแล้วนะแป๊บเดียวนะอันนี้บางทีไปบางที่วัยรุ่นบอกอาจารย์ขอคําคมหน่อยครับมันพูดเหมือนกับเราเป็นสต๊อกเหรียญแล้วแบบกดปุ๊บออกเลยบอกไม่มีครับต้องไปจดตอนบรรยายเอาเพราะมันออกมาเป็นแป๊บๆนะอัลลอฮ์ให้แป๊บเดียวแล้วลืมเลยนะครับผมยังลืมเลยนะจะเอาอีกทีต้องไปย้อนดูเองฉะนั้นบอกพี่น้องเริ่มวันนี้นะครับสิ่งที่ทำได้ที่สุดละหมาดได้ครบ5เวลาสิ่งที่ทำวันนี้เลยไม่ต้องไปอะไรเยอะละหมาดให้ได้5เวลาอิสลามง่ายครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าศาสนาขอร้องง่ายๆจะกลับตัวก็ง่ายจะเปลี่ยนแปลงก็ง่ายเหมือนกับพี่น้องถามอันนี้เคสล่าสุดที่เข้ามานะครับผมเคยเจอครั้งหนึ่งมุสลิมเราเป็นแกนะโทรมาคือเราฟังเสียงใช่พบผมเป็นแกครับแกพูดตรงๆเลยดีเดียวบอกใช้ได้น้องมึงพูดตรงดิผมเป็นแกครับอาจารย์พูดผมจะทำยังไงครับผมอยากเลิกเราก็แนะนำมันได้แค่แนะนำนะน้องขอดุอากับอัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์ผมจะพยายามสู้นะเว้ยน้องโอเคหลังจากนั้นประมาณน่าจะ 4-5 เดือนหรือเกือบปีไอ้เด้นี่โทรกลับมาใหม่อีกครั้งสลามอะลัยกุมครับอาจารย์เสียงมึงเปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วแต่ยังสุภาพเหมือนเดิมสลามอะลัยกุมครับว่าไงครับจำผมได้ไหมครับจำได้เพราะผมบันทึกกับบางคนผมบันทึกนะแต่ผู้หญิงไม่ได้เมมนะครับไม่ต้องห่วงนะเมมเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวบางคนนะจำได้ครับว่าไงน้องตอนนี้ผมนิกาแล้วครับมาชาอัลลอฮ์ผมนิกาแล้วครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่ได้ถามว่าเป็นไงบ้างอันนั้นต้องหลังใหม่แต่มันบอกผมนิกาแล้วครับเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วครับอาจารย์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมนิกาได้ฉะนั้นไม่ต้องบอกไอ้นี่เลวจนกลับไม่ได้โกหกไม่มีใครเลวจนดีไม่ได้ไม่มีมีแต่ที่มึงไม่อยากดีเองแค่นั้นเองไม่มีคนเลวจนกลับไม่ได้หรอกครับพี่น้องบายพาสหรือมอเตอร์เวย์ไกลยังไงก็มีจุดกลับจริงไหมมะวิศวกรลองออกแบบไอ้เส้นบางปะอินแล้วไม่มีจุดเทิร์นเขาด่าตายเลยแล้วก็มึงหลุดคันนี้มึงต้องไปโผล่นู่นเลยบางปะอินนู่นแล้วค่อยตีกลับกับกรุงเทพไม่ใช่เส้นยาวๆยังมีจุดกลับเลยและชีวิตคนเราไม่จุดเปลี่ยนเลยหรอครับฉะนั้นแล้วจุดเปลี่ยนอยู่ไหนอาจารย์ไม่มีอยู่ไหนอยู่ที่ตัวท่านพร้อมกลับเมื่อไหร่หักได้เลยครับไม่ต้องดูรถข้างหน้าไม่ต้องระวังหลังพร้อมวันนี้กลับวันนี้เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราฟังวันนี้แล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นปะผมฝากวัยรุ่นเลยชายหญิงด้วยกลับไปดาว่าเพื่อนเพื่อนเราด้วยดาว่าไม่ใช่บังคับนะครับไม่ใช่ไปถึงไอ้มึงทำไมไม่เปลี่ยนไม่ใช่มึงไปเลยใส่เลยฮิญาบปิดนิกาบหมดเลยไม่ใช่ไปเชิญชวนไม่ใช่ไปบังคับนะบางคนวัยรุ่นมันกินน้ำท่อมพี่น้องอยู่ๆไปคว่ำหม้อมันไม่ใช่อย่างนั้นค่อยๆพี่น้องอย่างน้อยที่สุดให้มันได้เริ่มละหมาดบางคนเริ่มจากอิญาบเล็กๆนะผ้าผืนน้อยนะยังใส่แขนสั้นบ้างอัลฮัมดุลิลละห์อย่าเพิ่งไปอัดทำไมมึงใส่แบบนี้วะเพราะเราไม่รู้หรอกครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาคุมก็ได้ฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปรถแต่ละรุ่นมีรอบไม่เหมือนกันเข้าใจไหมบ้างไอ้รอบจัดก็เปลี่ยนเกียร์เร็วหน่อยไอ้รอบเดิมๆถอยบริษัทมันก็ไปตามเกณฑ์ของมันนะครับฉะนั้นรถรอบมาไม่พร้อมกันคนอีหม่านมาก็ไม่พร้อมกันสำคัญที่สุดเขาเปลี่ยนได้แค่หนึ่งเสี้ยวเดียวขอบคุณอัลลอฮ์ที่เขาเปลี่ยนได้อินชาอัลลอฮ์ครับ
นะฉะนั้นวัยรุ่นวันนี้มาสู่เราเปิดต้อนรับมาเลยยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อวัยรุ่นมามัสยิดมันจะสูบกัญชาอยู่สมมุตินะบ้างอันนี้มีจริงนะบ้องอยู่ที่มือไฟแช็กอยู่ที่ปลายแต่คุยเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีนะพี่น้องไม่ใช่ไม่มีนะไอ้คนไปเนี่ยที่มันคุยนะถูกหมดเลยแต่ก็มันก็สูบไปด้วยส่งให้ผมดูนะชั่ว10ชีวิตคนมี10อย่างน้อยมันยังมีดีอยู่2อีก8ทำยังไงอาจารย์อินชาอัลลอฮ์ค่อยๆพยายามกับมันไปนะครับจึงบอกพี่น้องว่าไม่มีใครดี 100% และไม่มีใครชั่ว 100% ครับอินชาอัลลอฮ์ครับขอให้เรายืนหยัดมั่นคงและลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์รักเราและขอให้เรารักพระองค์อย่างน้อยที่สุดต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ใช้อินชาอัลลอฮ์นะครับเหนื่อยแล้วมาเหนื่อยแล้วนะชั่วโมงกว่าแล้วนะปกติบางรอบเราไม่เคยบรรยายให้ใครชั่วโมงกว่านะนี่ที่แรกหนึ่งในนั้นนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับด้วยรักและจริงใจมีอะไรจะถามจะพูดอะไรไหมครับมาญาติดื่มน้ำแป๊บมีไหมโต้มีไหมครับ อะไรนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งผมไม่เป็นไรแต่บางรอบภรรยาแกไม่ได้ครับเดี๋ยวผิดเวลาต้องสั้นแกนะอย่ามาเดี๋ยวบางคนมันมีอย่างนี้จริงๆนะพอเป็นบรรยายอาจารย์เพิ่มเลยเราก็บายโยคราวนี้เพิ่มไปเลยมันไม่ใช่คอนเสิร์ตสิมาถ้าคอนเสิร์ตผมให้อีกเพลงนึงอ่ะได้นะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ดึงผมมาทางนี้นะถ้าไปทางนู้นนะไม่รู้จะมีบับลีดรามาหรือเปล่านะอาจจะมีบิลลี่ก็ได้นะนะบอกแบบนี้ผมเจอวัยรุ่นตอนอิหม่ามันขึ้นนะมันขึ้นแบบนี้เลยนะบังบรรยายอะไรอาทิตย์ละวันเอา2วันไปเลยวัยรุ่นบทมันจะขึ้นมึงก็ขึ้นซะได้เอาจริงอ่ะเอาจริงไม่พอหรอกอาทิตย์ละวันเอาอ่ะ2วันตามมันพูดอาทิตย์หน้าเริ่มมันหายคนแรก มันไม่มาคนแรกบอกมึงนี่บทจะขึ้นมึงขึ้นปุ๊บอย่างนั้นเลยฉะนั้นอิหม่านระวังนะครับเวลามันขึ้นมันขึ้นปี๊ดเลยนะฉันยากที่สุดอีหม่านคือการประคองให้คงที่เข้าใจมั้ยมันขึ้นบางทีขึ้นง่ายแล้วมันลงหวบเลยสังเกตพี่น้องวันนี้บางทีอีหม่านขึ้นตาหยุดเลยคืนนี้บางคนถามเลยอาจารย์ไม่นอนได้ไหมอยากจะละหมาดเลยอีหม่านขึ้นพอมันลดเท่านั้นแหละครับพี่น้องอย่าว่าแต่ตาหยุดเลยดูฮายังไม่ทําเลยอย่าว่าแต่ดูฮาฟัดดูยังอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นอิมานจะเป็นแบบนั้นนะครับมะเราอยู่กันนานๆชาลอนะเจอวันละนิดพอแล้วมะแล้วก็ค่อยมาโคจรรอบต่อไปไม่ได้เดี๋ยวยาผมหมดนะ เคยจำนางกลางแปลงได้มะเวลาเขาขายยาเขามี10ขวดรอบนี้เขาปล่อยก่อน3ขวดอีก7เก็บไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่ซื้อแล้วชาลอนะครับมะว่าไงครับ12อินชาลอครับเขาเลื่อนตัวแล้วเขาเลื่อนเดี๋ยวผมเชิญเลยนะจ๊ะมะเพราะไอ้ซินตอนนี่มันมาแบบฉุกละหุกเลยจริงๆผมต้องกลับวันที่10นะไอ้เลื่อนตัวเขาเลื่อนตัวให้เลื่อนตัวนะก็ถ้าว่างนะครับอินชาอัลลอฮ์บ่ายไปแล้วครับนะก็ไปกันได้นะครับมาว่างๆก็ไปใครไม่ว่างก็ลางานซะแล้วไปอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากมีอะไรจะถ่ายไหมครับมีไหมครับอันทำดูแลไม่มีฉะนั้นฝากในท้ายนี้นะครับพี่น้องพวงก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวนะมาอย่าไปดูผมนี่อย่าดูนะนี่เป็นแค่บททดสอบนะครับผมบอกว่าสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องที่จะเปลี่ยนสังคมเราได้จริงๆนะป้านั่นคือวัยรุ่นจริงๆนะครับถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนกุบรอเราก็อยู่เหมือนเดิมมัสยิดคลองไหนก็เหมือนเดิมสุเราะห์อัซฮาดก็เหมือนเดิมสุเราะห์ยามีอะไรก็เหมือนเดิมเพราะคนละหมาดก็จะเป็นคนเดิมสุดท้ายชัยอีก็ตายครับชัยซบก็ตายชัยลอกก็ตายตายหมดแต่วัยรุ่นไม่มีพลังสำคัญที่สุดคือวัยรุ่นนะครับพี่น้องวันนี้ทำยังไงให้วัยรุ่นช่วยงานศาสนาให้ได้ต้องเอาวัยรุ่นเข้าทำงานศาสนาแล้ววัยรุ่นจะทำงานยังไงครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องเยอะ
วัยรุ่นมี2 อย่างบ้ายอกับบ้ายุจริงๆนะครับพี่น้องยุไอ้ถูกที่มันชนตายเลยนะครับพี่น้องที่รักเอาวัยรุ่นมาช่วยงานของอัลลอฮ์อย่างแรกง่ายๆพี่น้องหาสักคนนึงกลุ่มวัยรุ่นบอกช่วยกันพี่น้องวัยรุ่นในหมู่แกมเรามึงเช็คให้หมดเลยดูเลยพี่น้องโซนไหนติดยามันรู้หมดบอกมึงเช็คให้หมดคราวนี้ทํายังไงดึงวัยรุ่นมาร่วมงานต้องคิดครับงานสุราวันนี้ต่อไปนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเราจัดกรรมการมัสยิดแต่อย่างน้อยที่สุดวันนึงเนี่ยการบรรยายจะถูกจัดด้วยวัยรุ่นสายเขียวจริงๆนะมะบางที่ผมไปบรรยายมาพี่น้องนครศรีธรรมราชอิหม่ามคะกิดบอกเลยอาจารย์งานนี้วัยรุ่นล้วนๆมันบอกกับผมว่าอยากจัดบรรยายอิหม่ามบอกเอาเลยเดี๋ยวผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้พี่น้องเก้าอี้ไม่รู้กี่เท่าไรวัยรุ่นจัดการหมดเลยผู้ใหญ่รับแขกแล้วนั่งกินชาพอสบายพี่น้องวัยรุ่นถ้าเคลื่อนไหวนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของประชาชาติครับแต่ถ้าวัยรุ่นไม่ขยับคนแก่รอตายอย่างเดียวพี่น้องแต่วัยรุ่นไม่มองข้ามผู้ใหญ่วัยรุ่นมีแรงผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไปด้วยกันได้นี่คือมุฮาจิรีนและอันซอรอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากวัยรุ่นทุกคนนะครับช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับพวกเราแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์โอไครอนนะครับและเจอกันใหม่นะครับพี่น้องขอให้เราได้เจอกันในสนามงานดาวะแล้วก็สวรรค์ชั้นฟิตดาวส์ด้วยอาเมนพรุ่งนี้ตอนเย็นเจอกันเรามีที่ศูนย์กลางของตันนะครับอิสลามประเทศไทยแต่ถ้าว่างนะครับพี่น้องเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์นะผมพยานน่าจะ4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นนะครับขอบคุณมากขออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนอาเมนวะบิลตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์